เรื่องที่อาตมาอยากจะคุยนะในวันนี้มานึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งคดีโลกและคดีธรรมหรือฝ่ายทางโลกหรือชาวโลกและชาวธรรมถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามจะได้รับแต่ความร่มเย็นสันติสุขไม่ค่อยจะประสบกับความทุกข์มากนักเรื่องที่สำคัญที่อาตมาได้สังเกตดูความเป็นอยู่ของชาวโลกและชาวธรรมให้มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าบางคนเป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอโดยธรรมชาติโดยศีลโดยธรรมเป็นที่สบายอกสบายใจแก่ผู้ใกล้ชิดนับตั้งแต่ในครอบครัวในวงงานในสถาบันการศึกษาเล่าเรียนในสังคมน้อยใหญ่ทั้งหลายไปจนถึงสังคมวัดบางคนก็จะเป็นที่รักที่เคารพนับถือแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเรามาพิจารณาดูธรรมะที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนมีบทหนึ่งจะเรียกภาษาง่ายๆก็บทมหาเสน่ห์ไม่ต้องไปทำเสน่ห์เล่ห์กลอะไรที่ไหนใครมีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในจิตใจจะเป็นที่รักเคารพนับถือแก่คนอื่นถ้ามีมากก็จะเป็นที่รักเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นธรรมเครื่องส่งเสริมความสามัคคีธรรมความร่วมมือประสานงานกันด้วยดีธรรมข้อนี้ชื่อว่าสารณียธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงซึ่งกันและกันให้มีความรักใคร่ปรองดองสามัคคีแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาตมาภาพประทับใจในธรรมะดังกล่าวนี้มากเพราะเคยได้ผ่านชีวิตทางโลกมาพอสมควรบางอย่างที่อาตมาภาพหรือเห็นคนอื่นใดมีอุปนิสัยใจคอมีธรรมะตามข้อเหล่านี้เพียงไรก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่ชอบพอนับถือซึ่งกันและกันมากเพียงนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาภาพเป็นคนดีพร้อมแต่สังเกตเห็นว่าอะไรที่เราคิดเราพูดเราทำตรงตามพระธรรมคำสั่งสอนนี้ได้รับผลดีดังกล่าวธรรมะข้อนี้มีหลักธรรมเป็นหลักปฏิบัติอยู่6ประการใหญ่ๆ
ท่านว่าพระองค์ว่าตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาแก่ภิกษุสามเณรซึ่งทั้งนี้ก็นั่นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรก็แผ่ความไปถึงการตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยเมตตาในเพื่อนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนับตั้งแต่ครอบครัววงงานสถาบันการศึกษาอบรมและในวงสังคมน้อยใหญ่ทั้งหลายไปจนถึงวัดวาอารามเป็นอันใช้ได้หมดพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าจะคิดจะพูดจะทำอะไรปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตามีเจตนาปรารถนาดีต่อกันจะทำอะไรก็ทำด้วยความเห็นอกเห็นใจเห็นประโยชน์เห็นคุณหรือทำเพื่อประโยชน์เพื่อคุณของผู้อื่นไม่ว่าจะพูดคิดทำพูดได้แก่แนะนำสั่งสอนโดยชอบอันนี้อาตมาเคยอยู่ในวงงานเอาแค่การคิดการพูดการทำเนี่ยเพื่อนร่วมงานบางคนเป็นคนหวงวิชาความรู้อะไรดีละปกปิดจะไม่อยากบอกกลัวคนอื่นจะล้ำหน้ามีในวงงานอย่างนี้แต่ผู้ที่มีคุณธรรมข้อนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายงานผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นบุคคลเสมอกันหรือเป็นผู้น้อยถ้าว่าตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาธรรมแก่เพื่อนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นคือในวงงานมีอะไรก็แนะนำกันด้วยดีจะกระทำอะไรก็ให้นึกถึงคนอื่นให้เป็นคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่นจะคิดก็คิดในทางที่จะให้คนอื่นอยู่ดีมีสุขสุขกายสุขใจอย่าให้ทุกกายทุกใจถ้าว่ามีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็การแสดงออกต่อกันเนี่ยบุคคลนั้นจะเป็นที่รักของคนอื่นเพราะความหมดจดด้วยเจตนาความคิดอ่านความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาใจต่อกันอาตมาพบดังได้กล่าวแล้วคือว่ายกตัวอย่างอย่างในวงงานมีอะไรแนะนำกันด้วยดีไม่ต้องหวงวิชาความรู้คำว่าแนะนำด้วยดีเนี่ยมีอะไรเราก็บอกกันไม่ต้องปิดบังด้วยกิริยาวาจาเรียบร้อยไม่เสียดแทงกันนี่ทางฝ่ายตัวอย่างอย่างเช่นในวงงานลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็สบายใจเพ
ราะทำงานสำเร็จผลดีตัวเองก็พลอยได้รับผลดีไปด้วยเพราะงานโดยส่วนรวมในหน้าที่รับผิดชอบของตนสำเร็จด้วยดีและความปรารถนาดีต่อกันนั่นก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานไม่ถือทิฏฐิต่อกันเรื่องการกระทบกระทั่งไม่ร่วมมือประสานงานกันนั้นเพราะขาดสารานิยธรรมจึงขาดความร่วมมือประสานงานและสามัคคีธรรมในหมู่คณะทั้งในสังคมย่อยไปถึงสังคมใหญ่และถึงในวงงานแต่ถ้าใครมีสารานิยธรรมนี่แล้วอยู่ไปเถอะที่ไหนคนรักใคร่นับถือทั้งนั้นสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายหรืออย่างเช่นในครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งระหองระแหงกันแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยจิตเมตตาจะพูดก็ปรารถนาจะให้คู่สมรสหรือคู่ครองของตนสบายหูไม่สักแต่พูดให้มันทิ่มตำกันจะคิดก็ปรารถนาดีต่อกันจะกระทำอะไรก็เป็นไปด้วยความเห็นแก่ความสุขอย่าได้มีความทุกข์ในซึ่งกันและกันครอบครัวนั่นจะเป็นครอบครัวที่สันติสุขและร่มเย็นที่สุดหรืออย่างในสถานศึกษาครูและนักเรียนมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้มีความเมตตาปราณีต่อกันอย่างนี้ครูก็จะได้เป็นคนที่วางตนเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ของครูปรารถนาดีต่อศิษย์ย่อมศึกษาค้นคว้าวิชาการศิลปะวิทยาต่างๆด้วยความอุตสาหะวิริยะแล้วก็ให้แก่ศิษย์ด้วยความปรารถนาดีไม่แต่เพียงศิลปะวิทยาหรือความรู้แต่กินความไปถึงคุณธรรมที่จะเป็นรากฐานพื้นฐานแก่การประกอบสัมมาอาชีวะให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครูบาอาจารย์ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อศิษย์จะต้องตั้งตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็นำธรรมะนั้นแนะนำสั่งสอนศิษย์ไม่คล้อยตามศิษย์เมื่อศิษย์ถึงแม้จะมีอะไรอะไรที่ตนถ้าว่าหลงรักหรือหลงชังแล้วต้องเป็นอคติไปตามนั้นไม่มีอย่างนั้นแต่ให้มีเจตนาดีต่อกันจะพูดจะคิดจะทำเป็นคนมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมไม่อคติด้วยความหลงรักหลงชังหลงกลัวหรือหลงอคติต่างๆมันอยู่ด้วยกันเป็นความสุขไม่ว่าสังคมไหนๆนี่เป็นสามประการแล้วนะอีกประการหนึ่งนี่เป็นเสน่ห์สำคัญเหมือนกันมีอะไรแบ่งปันกันบ้างไม่เห็นแก่ตัวบางคนนี่ในสังคมอาตมาเคยสังเกตบางคนนี่รับเลี้ยงเป็นประจำแต่ตัวเองเป็นเสือปืนฝืดชักกระเป๋าไม่ค่อยออก
อันนี้ก็เป็นคนขาดหลักสารานิยธรรมแต่ถ้าผู้ใดรู้จักเสียสละแบ่งปันลาภผลหรืออีกในหนึ่งเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่คนอื่นคนอื่นบ้างอย่าเห็นแก่ตัวจนเกินขอบเขตเอื้ออารีต่อกันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในภัตตาหารอันสมควรหรือในของกินของใช้อันสมควรจะเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงแก่ผู้อื่นแต่มีสิ่งหนึ่งให้กันแล้วได้ผลไม่ดีเลี้ยงกันแล้วได้ผลไม่ดีคือสุราเมรัยไอ้นั่นอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงในหมู่คอสุราบานด้วยกันแต่ว่าระลึกถึงในสิ่งที่เป็นโทษไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ใครมีแต่โทษทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตคนกินเหล้าเมายาซะจนติดสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นคือดื้อไม่รู้ความผิดความถูกถือทิฏฐิของตนเพราะความหลงนี่เห็นมามากต่อมากแล้วต่อไปหนักๆเข้ามันติดเข้าจริงๆเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมตับแข็งตับน้ำมันห้องเครื่องสำคัญของสังขารร่างกายดื่มสุราเมรัยเข้าไปบ่อยๆตับต้องทำงานหนักผ่านแอลกอฮอล์มากๆเข้าตับก็แย่และลงท้ายก็เป็นโรคตับแข็งแก้ไม่ได้ซะแล้วสุขภาพกายสุขภาพจิตเสื่อมโทรมสติปัญญาก็เสื่อมกลายเป็นคนไร้ความสามารถแล้วสุรานี่ลองเมาแล้วมันเมาหลายอย่างทำความชั่วได้หลายขนาดเพราะหลงตัวหลงตนหลงทิฏฐิเป็นเอามากๆเลยอาตมาสังเกตเห็นเพราะฉะนั้นเผื่อแผ่ของกินของใช้เผื่อแผ่ไปเถอะแต่เรื่องสุรายาเมานี่ขอเจริญพรว่าโทษมากทางโลกสุขภาพกายสุขภาพจิตมีโทษมากเสื่อมโทรมมากทางธรรมมีเรื่องยาววันนี้ไม่เล่าละจะกล่าวไปถึงสารานิยธรรมหรือเสน่ห์ข้อต่อไปเป็นผู้มีศีลสามัญญตาอันนี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามเณรซึ่งกินความไปถึงสาธุชนด้วยศีลเป็นข้อห้ามห้ามประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่าเป็นความชั่วหรือบาปอกุศลใครประพฤติปฏิบัติเข้าไปแล้วเป็นการเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนคนอื่นบ้างหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ประกอบเหตุประกอบปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงเป็นผู้ที่มากด้วยเวรภัยอันตรายทั้งหลายที่จะต้องได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนหรือให้วิบัติเสียหายในชื่อเสียงเกียรติคุณทรัพย์สินแม้ร่างกายนั่นแหละเวรภัยเกิดแต่การประพฤติผิดศีล ผู้มีศีลอยู่ในสังคมใดสันติสุขเสมอไป
พราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าบุคคลผู้อยู่ด้วยกันพึงมีศีลสามัญญตาคือเป็นผู้มีเจตนางดเว้นจากความประพฤติชั่วหรือที่เป็นบาปอกุศลที่เป็นความเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแม้ในครอบครัวเอาครอบครัวนี่แหละคนใกล้ชิดถ้ามีคนทุศีลอยู่ปั่นป่วนเดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมว่าครอบครัวใดตั้งบุคคลผู้ทุศีลเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตระกูลตั้งอยู่ไม่ได้นานต้องวิบัติฉิบหายไม่ว่าจะเป็นตระกูลน้อยใหญ่หรือแม้ในวงงานหน่วยงานใดๆก็ตามความทุศีลนี่แหละทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงครอบครัวใหญ่คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเสน่ห์สำคัญสำหรับเป็นหลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติคือพึงเป็นผู้มีศีลเสมอกันไอ้คำเสมอกันนี่ไม่ได้หมายความว่าทุศีลและกทุด้วยกันแต่หมายความว่าให้มีศีลเสมอกันคือว่าตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปรับรองเลยว่าอยู่ตรงไหนสบายตรงนั้นคนอื่นใกล้ชิดสบายหมดอุบาสกอุบาสิกาก็ศีล8เสมอกันสามเณรศีล10เสมอกันพระภิกษุศีล227เสมอกันนี่โดยประมาณถ้าว่ามีศีลเสมอกันอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหนสบายที่นั่นมีเสน่ห์ใครเห็นก็น่ารักน่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาเพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตเห็นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลตามระดับตามฐานะของตนมากเพียงไรก็จะไม่ได้รับความรักความเคารพนับถือเพียงนั้นเพราะฉะนั้นความมีศีลเสมอกันตามฐานะนั่นแหละเป็นธรรมปฏิบัติให้มีเสน่ห์แก่ผู้ปฏิบัตินั้นอย่าไปหลงตีความผิดว่าศีลเสมอกันว่าถ้าว่าคนมีศีลเพียงสองข้ออีกสามข้อละเมิดหมดก็มีเสมอกันอย่างนี้แล้วก็ตีกันแหลกเลยศีลเสมอกันหมายเอาศีลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ตามฐานะของแต่ละคนแต่ละคนหรือแต่ละฐานะแต่ละกลุ่มชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งมีทิฏฐิเสมอกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเหมือนกันเข้าใจทางเจริญทางเสื่อมเหมือนกันมีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเหมือนกันอยู่ด้วยกันสบายทุกสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิฏฐิสามัญญตาเนี่ยดูให้กินความให้กว้างขึ้นไปอีกถึงผู้ใหญ่การปกครองการบังคับบัญชาการบริหารงานตั้งแต่หน่วยงานย่อยไปถึงหน่วยงานใหญ่ระดับรัฐบาลหรือประเทศชาติถ้ามีทิฏฐิเสมอกันเสมอกันในทางที่ดีนะไอ้ไม่ดีนะอย่ามีอยู่ด้วยกันสบายเป็นสุขอาตมาจะยกตัวอย่างของใหญ่ให้ดูจะเห็นชัด
เหมือนว่าคณะรัฐมนตรีตามหลักการปกครองการบริหารตามระบบประชาธิปไตยเขามีการประชุมกันเป็นมติคณะรัฐมนตรีไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรที่สำคัญเขาเข้าที่ประชุมร่วมกันหมดรับผิดชอบร่วมกันตรงนี้ที่อาตมาจะชี้ถ้าว่าการประชุมกันนั่นแน่ละแต่ละท่านก็มีสิทธิ์ในการเสนอความคิดเห็นสนับสนุนก็ตามโต้แย้งคัดค้านก็ตามนิ่งเฉยก็ตามรวมเบ็ดเสร็จมันจะกลายเป็นมติจะมติโดยเอกฉันท์หรือมติมากกว่าครึ่งก็แล้วแต่เถอะตามระเบียบตามกฎหมายเมื่อลงมติแล้วอย่างใดด้วยความที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นแหละถือเป็นมติของส่วนรวมแม้ของผู้ที่ในที่ประชุมนั้นเคยคัดค้านโต้แย้งผู้มีทิฏฐิสามัญญตาจะไม่เอาความคัดค้านโต้แย้งนั้นออกมาโพลธนาภายนอกนี่อาตมาให้เข้าใจถึงทิฏฐิสามัญญตายอมรับมติในที่ประชุมแต่มีหลักตามหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตยว่าถ้าทิฏฐิเรามันไม่เสมอกับเขามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องลาออกแต่ว่ามติที่เป็นไปแล้วโดยมติเอกฉันท์ก็ตามหรือโดยส่วนใหญ่ก็ตามตามระเบียบตามกฎหมายนั้นเขาจะไม่นำข้อขัดแย้งเอามาพูดภายนอกนี่อาตมาชี้ให้เห็นแล้วจะย่อยลงมาถึงสังคมย่อยการประชุมปรึกษาหารือกันในกิจการทั้งปวงใดๆตั้งแต่สังคมใหญ่ลงมาถึงสังคมย่อยถ้ามีหลักทิฏฐิสามัญญตานี่แล้วสบายในทุกที่ทีนี้ลงมาถึงส่วนย่อยในวงงานในหน่วยงานหรือในองค์กรหรือในสังคมใดๆมาจนถึงตั้งแต่สังคมของคฤหัสถ์ประชาชนจนถึงสังคมของพระภิกษุหลักศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตานี่เป็นเรื่องสำคัญมีทิฏฐิเสมอกันดังกล่าวแล้วโดยทั่วไปแม้ในกิจการประชุมปรึกษาหารือใดๆก็ตามในที่ประชุมย่อมมีทั้งสนับสนุนย่อมมีทั้งคัดค้านโต้แย้งด้วยเหตุด้วยผลด้วยความปรารถนาดีได้แต่มีหลักอยู่นิดในการปฏิบัติต่อกันเมื่อกี้อาตมายกขึ้นมาเป็นคณะรัฐมนตรีเสมอกันหมดทุกคนยกเว้นนายกรัฐมนตรีซึ่งสูงกว่าและรองนายกรัฐมนตรีแต่ในสังคมที่ย่อยลงมามันมีความลดหลั่นกันเช่นในครอบครัวก็มีพ่อมีแม่มีลูกในสังคมในวงงานก็มีผู้บังคับบัญชามีผู้ใหญ่ผู้น้อยไอ้การที่จะมีมติหรือลงเนื้อเห็นร่วมกันนั่นในการคัดค้านก็ดีสนับสนุนก็ดีควรจะทำได้แต่พึงกระทำด้วยดีผู้น้อยที่จะเสนอความเห็นก็ตามจะคัดค้านก็ตามพึงเสนอโดยสภาพตามฐานะไม่ใช่ว่าผู้น้อยจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นผู้ขาดระเบียบวินัย
ในหมู่คณะต้องรู้จักวิธีพูดให้นิ่มนวลในการเสนอต่อผู้ใหญ่นี่ในประเด็นของผู้น้อยและต้องเข้าใจระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจความต้องการของผู้น้อยผู้น้อยก็ต้องเข้าใจฐานะของผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องเข้าใจอย่างไรต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์มีวิทยาความรู้มีวิจารณญาณที่จะต้องเป็นไปโดยอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของท่านเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยจึงเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อตัดสินแล้วผู้น้อยต้องยอมรับถ้าว่าคำตัดสินหรือความตัดสินนั้นไม่เป็นโทษหรือโดยมิชอบธรรมก็จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความนิ่มนวลนี่ฝ่ายผู้น้อยด้วยความเคารพนับถือมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ผู้ใหญ่ก็ต้องเห็นใจผู้น้อยเห็นความต้องการของผู้น้อยผู้ใหญ่ที่ดีถ้าว่าความเห็นของตนและผู้น้อยเสมอกันสิทธิของผู้ใหญ่มีสิทธิที่จะเลือกตัดสินด้วยเหตุผลของตนเองหรือจะเลือกตัดสินเอาเหตุผลของผู้น้อยก็ได้แต่ผู้ใหญ่ที่ใจกว้างให้เกียรติแก่ผู้น้อยตัดสินให้เกียรติแก่ผู้น้อยหรือประนีประนอมระหว่างความเห็นของผู้น้อยและผู้ใหญ่ซึ่งมีผลเสมอกันนั้นให้เกิดความสามัคคีธรรมถ้าหน่วยงานใดองค์การใดสังคมใดตั้งแต่ครอบครัวเข้าไปจ้ะไปถึงหน่วยงานใหญ่ระดับประเทศถ้าว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้แล้วยอมรับมติความเห็นการวินิจฉัยสั่งการที่ถูกต้องที่สุดที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดที่ให้ผลดีที่สุดและแม้จะมีผลไม่ดีก็ให้น้อยที่สุดด้วยเจตนาบริสุทธิ์ยุติธรรมร่วมกันแล้วนั่นแหละชื่อว่ามีทิฏฐิเสมอกันไม่ต้องไปก่อความวุ่นวายให้เกิดความแตกแยกต่อไปอีกถ้าสังคมใดมีทั้งศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาจริงใจต่อกันปรารถนาดีต่อกันมีความเห็นสอดคล้องกันว่านี่เป็นทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จความเจริญความเป็นสุขไม่นำไปสู่ความทุกข์หรือทุกข์น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลดีที่สุดร่วมกันแล้วไม่ดื้อดึงด้วยมานะทิฏฐิของตนแล้วก็สังคมนั้นรับรองว่าสบายอยู่ด้วยกันสบายจะมีแต่ความเอื้ออารีสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากเพราะ
ต่างคนต่างมีสามัคคีธรรมปรองดองประนีประนอมเหตุและผลเข้าหากันโอนอ่อนเข้าหากันแล้วยอมรับมติที่ว่าดีนี้ที่ว่าได้ผลดีที่สุดมีผลเสียน้อยที่สุดร่วมกันไม่ดื้อดึงกันด้วยทิฏฐิไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือผู้น้อยลองมีศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาอย่างนี้ทุกสังคมสบายสันติสุขร่มเย็นมีเสน่ห์แก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดไอ้ที่บ้านเมืองมันวุ่นวายอยู่ให้สังเกตเถอะมันขาดสารานียธรรมคัดค้านโต้แย้งจะเอาชนะซึ่งกันและกันแทนที่จะประนีประนอมความเห็นเลือกเอาหนทางที่ดีที่สุดเสียน้อยที่สุดและยอมรับร่วมกันเป็นทิฏฐิสามัญญาตาไม่มีไม่เอามันก็วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทั่วไม่ว่าสังคมน้อยและสังคมใหญ่เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมที่สำคัญเป็นเสน่ห์แก่ผู้มีคุณธรรมนี้แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจด้วยก็ตามด้วยเมตตาธรรมปรารถนาดีต่อกันไม่ปรารถนาความสุขและความทุกข์ให้แก่กันและกันเป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่างน้อยสำหรับคฤหัสถ์มีเบญจศีลเบญจธรรมขึ้นไปถึงบรรพชิตมีศีลเสมอกันและมีทิฏฐิเสมอกันจริงอยู่คนเราความเห็นแตกต่างกันแต่จุดร่วมมันอยู่ที่ว่าเหตุผลที่สมควรแก่การเป็นมติหรือวินิจฉัยตัดสินว่าร่วมกันตามฐานะว่าทางนี้ได้ผลดีที่สุดมีผลเสียน้อยที่สุดและโดยเฉพาะที่กล่าวถึงตามฐานะคือฐานะของผู้ใหญ่และผู้น้อยพึงปฏิบัติต่อกันด้วยดีและยอมรับมติเช่นนั้นร่วมกันเป็นทิฏฐิสามัญญาตาไม่ดื้อดึงคัดค้านโต้แย้งให้เกิดผลเสียหายแต่ความสามัคคีขาดความร่วมมือปรองดองประสานงานกันกลายเป็นประสานงากันถ้าหากว่าใครผู้ใดก็ตามหรือหน่วยต่างๆในสังคมมีหลักสารานียธรรมนี้แล้วสังคมตั้งแต่น้อยไปถึงใหญ่ถึงระดับประเทศชาติและของโลกนี้จะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นวันนี้อาตมาขอให้หลักธรรมอันเป็นเสน่ห์แก่ตนว่าใครมีแล้วเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือระลึกถึงแก่คนอื่นชื่อว่าสารณียธรรมนี้